ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ช่วงนี้เป็นช่วงที่2แล้วนะครับน้องๆครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้และอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีที่ไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นคือดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าอยู่ที่พุทธมณฑลสายคลองนะครับสำหรับร้านรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจดีเจริญยนต์ครับหรือ www.dbigbike.com ติดตามได้ที่เบอร์โทรถามครับได้ที่เบอร์099-004-0070นะฮะที่นี่จะมีบริการทั้งในเรื่องของรับซื้อขายนะครับไปถึงการขนส่งนะรถสภาพแบบไม่ดีไม่เอาล้มแปะนี่ไม่อยากได้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวต้องไปพรีวิวกันหน่อยละใช่ต้องไปเทสสักหน่อยแล้วว่าตอนนี้มีรถเข้ามาหลายคันหลายรุ่นแล้วก็แน่นอนว่าร้านนี้นะครับพร้อมจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยท่านใดสนใจนะครับอยากที่จะซื้อบิ๊กไบค์แต่ยังไม่อยากได้มือหนึ่ง อยากจะแบบว่าลองดูก่อนนะครับเป็นการเริ่มต้นนะครับเพราะที่นี่มีตั้งแต่รถ250cc ไปถึง 1,400cc เลยนะครับท่านใดสนใจก็ลองโทรไปปรึกษาดูหรือเข้าไปดูในเพจก่อนก็ได้ทุกวันนี้เขาจะมีการอัปเดตอัปเดตตลอดรถรุ่นใหม่มาถ่ายรูปให้ดูว่ารุ่นใหม่เนี่ยเอาเข้ามาร้านแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่มีออปชันติดรถอะไรมาบ้างสามารถที่จะผ่อนดาวอะไรเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นอยากได้เข้าไปคุยกันติดปัญหาอะไรช่วยแก้ไขได้นะครับที่นี่เขาบอกว่าเรายินดีจะให้บริการแล้วก็แน่นอนว่าซื้อรถไปแล้วนะครับออกจากร้านไปแล้วมีวารันตีด้วยไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วก็แล้วกันมือสองเพราะว่าส่วนมากเนี่ยซื้อแล้วก็แล้วกันที่นี่เขาบอก3-6 เดือนแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับบางทีรถใหม่มากก็6เดือนรถเก่าหน่อยก็3เดือนก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รถบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีจับต้องได้จัดแฟนนั้นเรียบร้อยนะครับส่งตรงถึงบ้านนะครับแน่นอนว่าร้านดีเจริญยนต์ตอบโจทย์ของคุณได้นะครับใช่นี่เลยมาบอกว่าเบรก2นี่ก็เข้าสู่เรื่องของ SMS แล้วก็โฟนอินครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะที่ยังไม่เดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่ายังไม่ไปไหนอย่าเพิ่งรีบไปอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอีก2วันอีก2วันใช่นะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร530-9496-98นะครับแล้วก็ SMS ที่เบอร์4774-482-7772คุณไปแล้วคุณหายไปหลายวันคุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ SMS ครับ4827772พิมพ์4ไม่มักตอบคำถามของท่านนะครับส่วนโทรศัพท์นะครับ025309496-98นะครับและอันนี้ก็มีข่าวอัปเดตสักนิดนึงสำหรับเรื่องราวที่มันมีปัญหาอยู่นะครับกับพี่อเนกที่อยู่จังหวัดเลยที่โทรเข้ามาปรึกษาเราในเรื่องราวเกี่ยวกับรถที่เอาไปซ่อมไว้ที่ร้านช่างโอมที่จังหวัดอุดรธานีล่าสุดผมกับพี่ตู่ก็ไปจัดกิจกรรมที่อุดรมาแล้วก็เหมือนกันนัดเจอกันนะครับว่าพี่อเนกมาหาเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางเป็นคนกลางที่จะเข้าไปคอยพูดคุยหรือปณีประนอมไกล่เกลี่ยต่างๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับช่างโอมอย่าเข้าใจผิดว่าผมจะไปทำอะไรนะไม่ใช่นะเราไม่ได้แบบว่าจะไปหาเรื่องอะไรเพื่อการเนี่ยเราไปเป็นตัวกลางเออเนี่ยที่ร้านเนี่ยที่ร้านแล้วพี่เขาบอกว่าปกติผ่านไปเนี่ยไม่ได้ล็อกเยอะขนาดนี้แต่ทำไมวันนี้ล็อกแบบโอ้โหล็อกเสร็จแล้วก็มีโซ่ล่ามอีกทีนึงไปถึงข้างๆบ้านของพี่ก็ล็อกเช่นเดียวกันใช่ป่ะฮะแล้วก็ทางด้านบนเห็นบอกว่าก็เห็นเปิดประตูมุ้งลวดไว้นะฮะระวังยุงเข้าด้วยพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วแหละถ้าปณีประนอมคุยกันไม่ได้อะกฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถที่จะคุยกันได้โอเคเรื่องของการแจ้งความเนี่ยไปแจ้งไว้ก่อนมันถอนได้ถ้าปณีประนอมคุยกันเรื่องนะครับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้ไหมจะทำอย่างไรที่มันสองคนเนี่ยระหว่างช่างโอมกับพี่อเนกอ่ะคุยรู้เรื่องเนี่ยเราก็จะพยายามไปคุยให้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับนอกจากการแจ้งความที่สน.แล้วบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะไปอ้างเกี่ยวกับสคบ.นะครับควบคุมผู้บริโภคทีเนี้ยถ้าสคบ.เข้ามาเนี่ยเราประนีประนอมไม่ได้แล้วนะป้าประนีประนอมไม่ได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายแล้วร้านต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่อยากจะบอกว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยร้านช็อปเปอร์ร้านบิ๊กไบค์ที่ซ่อมต่างจังหวัดเนี่ยมันถึงกันมันถึงกันแล้วก็อีกอย่างนึง
ม่แน่ใจว่ารถที่เข้ามาเนี่ยมันมีทะเบียนไหมมีเลขถูกกฎหมายไหมเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่โตมันจะลามไปใช่นะฮะแล้วรถพี่อเนกเข้าไปเนี่ยมันสองคันครับตั้งแต่ปี54แล้วอ่ะตอนนี้มี60แล้วอ่ะ6ปีแล้วรถยังไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นฝากถึงช่างโอมด้วยนะครับว่าจริงๆเราเข้าไปไกลเกลี่ยกันไปคุยกันดีกว่าว่าจะชดใช้ยังไงทำไม่ได้ทำไม่ไหวเอาจ่ายตังค์ไปขนาดนี้นะเอาพี่คืนไปแค่นี้นะผมคิดค่าแรงที่ผมทำมาแค่นั้นอ่ะเพราะตอนนี้พี่อเนกเขาบอกว่ายินดีนะครับที่จะคุยกันเขาอยากจะได้รถคืนใช่อยากได้รถคืนเพราะรถเขามีทะเบียนเรียบร้อยทุกอย่างถึงแม้ว่าจะยังทำไม่เสร็จอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้แบบประกอบสภาพเดิมนะครับประกอบมาอย่าให้แบบว่าอย่าหายกันไปเพราะถ้าเผื่อว่ามันหายกันไปบ้านพี่ก็อยู่ตรงนั้นนะฮะพี่เขาไปแจ้งความมาแล้วแล้วเห็นว่ามีเรื่องของสัญญากันมาแล้วมีทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนที่อยู่หมดเลยนะฮะคือคงตามไม่ยากอะพี่ยังไงก็ติดต่อกลับไปหาพี่เขาแล้วกันยังไงถ้าเผื่อว่าจะให้เราเป็นตัวกลางในการเชื่อมก็ยินดีนะครับได้ครับมีปัญหาคือจริงๆเราเห็นใจทั้งคู่นะคือพี่อมก็อาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างพอดีอะไรเงี้ยมานั่งคุยกันได้พี่สำหรับนี้นะครับครับถ้ามันเรื่องกฎหมายเข้ามาทีนี้เดี๋ยวมันจะเคลียร์กันยากครับนะครับเพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วว่าทางสน.รับได้แค่เรื่องก่อนแล้วก็ถ้าจะเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี่ยต้องไปที่สคบครับแจ้งสคบหลักฐานมาปุ๊บเนี่ยทีนี้มันจะเรื่องยาวละเพราะตอนนี้พี่เขาหลักฐานครบแล้วด้วยคือถ้าเผื่อว่าเหลือรอตุ้มเดียวถ้าพี่โอมไม่ติดต่อกลับมานี่เขาคงจะต้องดำเนินไปถึงขั้นต่อไปตามกฎหมายนะฮะฝากไว้มีอะไรคุยกันไม่ใช่เรื่องยากนะครับครับปัญหาอะไรคุยกันอ่ะผ่านไปกับเรื่องราวที่เราก็เป็นสื่อกลางให้นะครับยังไงพี่อเนกก็ลองโทรกลับไปอีกทีก็ได้นะหรือพี่โอมโทรกลับหาพี่อเนกก็ได้ครับงั้นไม่ยากไม่ยากแต่จริงเราก็ไม่ได้สามารถที่ไปอย่างนี้ได้ทุกเคสนะเพราะว่ามันเป็นจังหวะพอดีจังหวะพอดีจังหวะพอดีไม่ว่าผมตั้งใจจะไปหรอกผมมันมีงานพอดีนะครับนั่นแหละนะก็ไหนๆก็แฟนรายการมาก็ทักทายกันมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะฮะมาดู SBX กันดีกว่าตัว D-Tagger 150ตัวใหม่เครื่องขบูน่าเล่นไหมครับน่าเล่นครับเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาเพียวกว่าเดิมเพียวกว่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของทอร์กที่มันขี่สนุกกว่าเดิมแล้วก็หน้ายางนี่มันใหญ่นะครับ D-Tagger ตัวเก่าเดี๋ยวเล็กล้อ14ตัวนี้เป็นล้อ17หน้าหลังนะครับซึ่งบอกเลยว่าขี่อารมณ์เหมือนกับรถสูตรแหละแต่ว่าเครื่องยนต์มันอาจจะในรอบปลายๆมันอาจจะเดินไม่มันเพราะว่าเครื่องมันแค่150แต่ถ้าชูดในเมืองอ่ะได้อยู่ขี่ปุ๊ดป๊าดในเมืองเนี่ยสนุกมากแล้วก็ไปอาจจะไปโปรดิฟายเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยใส่ตรงใส่ท่อก็สามารถจะจี๊ดจ๊าดได้สนุกบอกเลยสนุกขี่สนุกขี่สนุกเคยลองแล้วเหมือนกันใช่มั้ยใช้ได้เลยทีเดียวตามนั้นอ่ะมีอะไรต่อไหมจริงสีเหลืองสวยสีเหลืองน่าสวยตัวสีเหลืองแต่บางคนก็สไตล์เขาเรียกอะไรสไตล์คาวากรีนเขียวไว้ก่อนผมจะสั่นไปไหนเนี่ยเขียวไว้ก่อนไงเขียวไว้ก่อนใส่เขียวไว้ก่อนช่วยวิจารณ์ Triumph Bubble หน่อยครับแม่เสียดายมากไม่ได้ไปขี่ครั้งที่แล้วเขาจัดทริปไปขี่กันกับสื่อมวลชน10กว่าคันนะครับไม่ได้ไปขี่แต่บอกได้ถึงตัวรถแล้วกันนะครับฟีลอารมณ์อาจจะไม่ได้ขี่แต่ผมว่าฟีลอารมณ์มันก็ไม่น่าต่างจากพวกบันโนวิวพวกนี้เท่าไหร่หรอกพวกสไตล์ของไทอันทุกคันเพราะว่าด้วยมาตรฐานเครื่องยนต์ที่เหมือนกันแต่มันจะต่างกันที่รูปทรงแล้วก็ Riding Position คือท่านั่งสำหรับตัวบับเบิ้ลเห็นมั้ยออกแบบเป็นแบบเบาะเดียวที่คือว่ากลับมาอยู่ยุคคลาสสิกยุคแรกๆซึ่งเบาะเดียวบางคนลอยบางคนหลังบางคนลอยใช่มั้ยประมาณเนี้ยนะครับอารมณ์ขับขี่น่าจะเครื่องยนต์น่าจะไม่ต่างกันแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องของ Riding Position นะครับการนั่งอะไรอย่างเงี้ยการนั่งการบังคับควบคุมเลี้ยวเนี่ยอาจจะต่างกันสักเล็กน้อยนะครับแต่บอกว่ารถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นการออกแบบมาที่เอาใจสาวกคลาสสิกคือฟีดแบคดีมากตัวนี้พอเปิดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะโอ้โหคนที่แบบว่าล้อคิวน่ะขนาดเป็นรอบสื่อนะใช่ไม่รู้ว่าคือบางทีไทอัมเขาอาจจะแบบติดต่อกับลูกค้าไว้เฮ้ยถ้าใครสนใจก็มาเป็นแขก VIP งานนี้งั้นนั้นเยอะมากแบบมีการจองตั้งแต่รอบสื่อแล้วด้วยใช่ไม่ธรรมดาตัวนี้จะ500,000กว่าแล้วบับเบิ้ลจะ500,000ราคาก็ไม่แรงด้วยประมาณ500,000 500,000คือเขาเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรทีเดียวสำหรับสวยน่าเล่นนะครับเมื่อกี้เขามีไอ้เรื่องต่อว่าแต่ใจยังอะไรนะที120เหรออ๋อที120เหรอก็ตัวบอนโนวิวตัวใหญ่เขานั่นแหละนี่ไงพอดีชอบมากแต่ก็ยังรักที่หนึ่งก็นั่นแหละครับมันก็ฟิลมันคล้ายกันครับในเรื่องของเครื่องยนต์ผมว่าฟิลเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปท่านั่งต่างๆมันอาจจะแปลกไปหน่อยบอนโนวิวก็เป็นเบาะอันเดียวเบาะนมปังอันเดียวนี้เป็นเบาะแต่ออปชั่นน่าจะมีเบาะเสริมมาให้ครับผมขอท้ายประมาณนั้นประมาณนี้นะฮะมาสนใจ Starlion CT 250 Max แต่ไม่มีข้อมูลCT 250 Max ช่วยบอกข้อดีข้อเสียให้หน่อยครับแหมแล้วก็พูดยากเพราะว่ารถตัวของ
ไอ้TT 250เนี่ยเราไม่ทดสอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันขี่แล้วเป็นยังไงอารมณ์มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางทีรถแต่ละรุ่นออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยได้รับความนิยมเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้มาเทสใช่เหมือนการเปิดตัวเหมือนการเราชิมลางอะครับเปิดตัวปุ้งว่าจะเป็นเปิดตัวมา4รุ่น3รุ่นได้รับความนิยมเขาก็จะทำการเทสสามตัวนี้ออกสื่อไปก่อนไอ้ตัวที่มียอดจองน้อยๆหรือไม่ค่อยมีคนสนใจก็เก็บไว้ก่อนจะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทดสอบทุกรุ่นรถถึงจะเปิดตัวทุกรุ่นจริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราทดสอบทุกรุ่นส่วนตัวเนี้ยที่บอกไปว่าที่ไม่ทดสอบเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าโอ้ตอนนี้รู้สึกว่ามันเหมือนมาเป็นอิมเมจมากกว่ารถตัวนี้รถสไตล์นี้มันค่อนข้างจะมันตอนนี้มีหลายค่ายเขาออกมาเป็นแบบอิมเมจของเขาว่าเอ้ยทำได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเขาถามว่าสวยไหมสวยสไตล์คลาสสิกเด็กกำลังมาแรงนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งเป็นสไตล์คาเฟ่ก็ได้สไตล์บ็อบเบิลก็ได้สไตล์ของแคมเบิลก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสนใจนะผมว่าลองไปที่ศูนย์บริการใกล้ๆบ้านไปลองจับลองค่อมลองดูดีกว่านะครับเพราะตัวนี้ผมต้องบอกตรงว่าไม่ได้ทดสอบจริงนะครับตอนนี้รถคลาสสิกแทบจะไม่ได้ทดสอบตอนนี้รถสปอร์ตเป็นมาแรงไงรถสปอร์ตรถแอดเวนเจอร์รถทัวริงต่างๆเนี่ยมันมาแรงรถเด็กเก็ตไบค์อย่างเงี้ยส่วนมากทุกค่ายเนี่ยจะยัดเยียดมาให้เราเทสก่อนเอาไปเทสหน่อยเอาไปเทสหน่อยนะครับส่วนรถที่ไม่ใช่รถตลาดที่แบบว่ากระแสยังไม่มาเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเอาแล้วกันรอสักพักนึงพอใจเย็นพอที่มันจะได้แล้วเนี่ยนะครับรับรองว่าเราก็จะทดสอบมาแต่ไม่แน่เอางี้ดีกว่าผมอาจจะรับปากไว้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มาเทสก็ได้กันนะมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือเราเป็นสื่อแล้วเป็นสายทดสอบซึ่งงานที่มันผ่านมาของพวกเราคือทำแมกกาซีนแล้วเวลาที่แบบรถตัวไหนที่อยู่ในกระแสหรือว่ารถตัวไหนที่เราอยากจะเอามาออกทริปเพื่อที่จะพิสูจน์สมรรถนะทางค่ายไม่เคยมีใครที่แบบปฏิเสธเราเลยใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปทางค่ายรถดูว่าจะขอตัว CT 250 Max เนี่ยนะครับมาทดสอบดูเพราะว่าแฟนๆในรายการเนี่ยสนใจในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝากเอานี้ติดไปก่อนจัดไปติดไปก่อนติดไปก่อนน่าจะเป็นหลังสงกรานต์เพราะจากนี้ไปคงยืมรถไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มจะปิดยอดเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเอาข้อมูลนะครับในการทดสอบรถกลับมาอีกครั้งนึงแต่น่าจะเป็นหลังสงกรานต์แล้วอาจจะมาหลายรุ่นด้วยเพราะว่า4เดือนแล้วที่เราไม่ได้ไปเจอกับรถใหม่ๆเลยแล้วมอเตอร์โชว์นี่เปิดตัวไปเพียบเลยก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวเจอกันแน่ R15 ใครอยากเจอ R15 ใครอยากดูว่าคิวบิกเป็นอย่างไรใครอยากรู้สกูปปี้ไอตัวใหม่เป็นอย่างไรใครอยากรู้ตัว BMW เป็นอย่างไรใครอยากรู้ซูซูกิที่เปิดใหม่มาตัว GSX-R150 เป็นอย่างไร V-Storm 650ตัวใหม่เป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวเจอกันหลังสงกรานต์จัดให้นะอยากเป็นนักแข่งบ้างต้องทำอย่างไรครับโอ้โหนี่ประสบการณ์อย่างแรกไปเข้าโครงการนี่ไงนี่ไงใช่ของผมอะโชคดีตอนที่แบบว่าเข้ามาแล้วมีโครงการพอดีแต่ก่อนก็แบบว่าเป็นเด็กแว้นนี่แหละแล้วพอเข้ามาถึงเนี่ยนิสสันเล่มแรกคือฮอตไบค์ใช่ไหมฮะก็ที่เดียวอะที่ก๊อฟเคยอยู่อะก็คือมาถึงเนี่ยเจ้านายเขาแบบไม่ได้พูดพากย์นำเพลงนะเขาให้ไปเรียนในสภาพรถอย่างนั้นอะเพื่อที่เราจะได้รู้ไงว่าสภาพอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมาะที่จะใช้ขับขี่อย่างปลอดภัยคือมันก็แบบยางหน้าหลังเส้นละยาง200หน้าหลังสายแว้นเนี่ยสายแว้นเนี่ยก็แบบเจอถนนแบบที่มันใช้โค้งผักเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วบอกให้ใส่ต้องอย่างเดียวให้ใส่แบบอะไรนะเครื่องมือที่รัดกุมยกตัวอย่างเช่นกางเกงขายาวครับผ้าใบเสื้อแขนยาวแล้วก็นี่ไปเลยรุ่นแรกรุ่นแรกเสื้อหมวกฮู้ดเลยแบบเขามีชุดหนังไม่ใส่ จนแบบว่าจำได้นะมีอาจารย์สอนมีอาจารย์ดิเลอาจารย์ครับก็คือเข้าคอร์สเลสซิ่งสกูลก่อนแรกนะฮะคือครั้งนั้นมาปุ๊บครั้งแรกมันได้ไงแล้วแบบเขาเช็ดเลยปื๊ดเฮ้ยอุ้ยร้อนๆกลับมานี่เปลี่ยนยางใหญ่เลยครับอย่างแรกคือรถก็ต้องพร้อมอารมณ์เปลี่ยนจากเด็กแว้นเข้าสนามเลยนะใช่นี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงพอได้ไปลองไอ้พอได้ไปลองแล้วเนี่ยคือบอกมันมาจริงๆแล้วคิดว่าโหมันสนุกมันสนุกมากแล้วไม่ต้องกลัวที่จะไปรถสวนหรือรถออกจากซอยหรือจะชนใครไปแล้วดุมๆมึงหน้าเราบิดไปอย่างเดียวนะครับแค่มีทักษะในการเรียนเพราะนั้นเรียนใช่เรียนก่อนอย่างแรกนะครับเราจะตอบโจทย์ตัวเองได้เรียนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่รองรับในเรื่องของการแข่งขันที่ไม่ต้องค่าใช้จ่ายมีรถแล้วก็ออกค่าเองซื้อชุดเองออกค่าเดินทางเองไปร่วมแข่งขันเป็นกิจกรรมฟันเลสไม่ต้องเสียตังค่าสมัครอะไรต่างๆก็ไปขี่เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวไปเรื่อยเขามีเปิดที่ไหนไปเขาไม่เปิดที่ไหนไปถ้าฝีมือดีขึ้นเนี่ยโอกาสมันจะมาหาเองเพราะว่าใช่การที่ไปเรียนได้ที่สกูไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Yamaha ของ Suzuki เองอะไรต่างๆที่เขาเปิดเรียนน่ะเขาจะมีแมวมองใช่เวลาสอนแล้วเรียนแล้วเฮ้ยอันนี้มันทักษะมันดีนะ
ไอ้นี่มันขี่ได้ต้องเอามาปรับอีกนิดได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาเสร็จปุ๊บพออย่างพวกอาจารย์หรือนักแข่งที่ไปดูเนี่ยเขาจะจับมาขี่เขาสอนทำอย่างนี้นะโค้งนี้โค้งนี้ถ้าเราทำตามเขาได้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะจับเรามาแยกเขาจะใส่เขาจะใส่เคี้ยวเล็บกันไปเขาจะแยกเรามาเลยแล้วตอนเนี้ยหลังจากนั้นไปปุ๊บมีกิจกรรมเขาจะโทรชวนจะเชิญไปเชิญมาจนว่าคุณเนี่ยมีประสบการณ์มีทักษะที่มันดีขึ้นแล้วแบบสามารถจะป้อนอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทำตามแล้วก็มีอะไรเขาเรียกว่าจินตนาการในการขับขี่สามารถที่จะสร้างอะไรเองขึ้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเองความเร็วเพิ่มขึ้นเขาก็จะดึงคุณเข้ามาในกิจกรรมนะแล้วตอนนั้นผมบอกว่าต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันเพราะตอนนั้นณโรจน์อ่ะวิโรจน์ยนต์เนี่ยเขากำลังหาแบบนักแข่งที่แบบวันเล็กๆพอดีตอนนั้นอ่ะบอลสวดไทยแชมป์ซับก็ขี่ในรุ่นดัตฮอนด้าหนึ่งวันดัตวันเมกเลสอันเดอร์โบนดัตวันเมกเลสเลยนะคือแบบเป็นมือใหม่เลยนะนี่รุ่นวินมอเตอร์ไซค์รุ่นวินมอเตอร์ไซค์กับวันเมกเลสแล้วผมอ่ะก็คือเข้าไปรุ่นเดียวกับของบอลสวดไทยเลยผมก็แบบเป็นฮอนด้าเอลเอสคันนั้นเลยใช้รถตัวเองแข่งไปก็แข่งไปเรื่อยๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเจ็บเจ็บเองเล่นเองเจ็บเองไม่มีสปอนเซอร์ก็เจ็บเองรถล้มทีก็กลับมาบ้านก็แต่นั้นคือเขาอยู่ในทีมแล้วทีมเขาซัพพอร์ตในเรื่องของการเซตติ้งรถอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่าระดับเทพจริงๆนะพวกนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของสไตล์ของการแข่งขันมันมีหลายสไตล์ด้วยกันซึ่งพื้นฐานของมันเนี่ยก็จะอย่างที่ก๊อฟบอกแหละว่าเข้าไปเรียนก่อนนะทั้งในรูปแบบเรซซิ่งทั้งรูปแบบมอเตอร์คอร์สนะฮะทุกที่ทุกอย่างเนี่ยเขามีการเรียนการสอนหมดเลยใช่หรือว่าถ้าทางตรงอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอาจารย์สอนอยู่นะการออกตัวมีทางตรงนี่ไม่ใช่ว่าใครก็ขี่ได้นะที่เป็นนักแข่งที่ระดับที่ได้แชมป์ประเทศไทยทั่วประเทศไทยต่างๆอ่ะเอวรพงศ์มาลาหวนหรือว่าธานินทร์ปันปีหรือตอนนี้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าเขามีการออกตัวที่แบบเขามีเทคนิคนะไม่ใช่ว่าคุณไปแว้นๆแล้วถึงว่าอยากจะแข่งก็แข่งได้นะมันไม่เหมือนกันนะการชิงไฟออกการรีดรอบออกจากเนี่ยนะครับมันยากอย่างไอ้เจ้าเจมเรื่องศิลป์สองติดผลเนี่ยเขาแบบเป็นสไตล์เดียวที่เขาใช้คันอย่างกับชิปเตอร์นะเหมือนงั้นตึ๊บปลอกเขาจะแบบดี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 สายบินสายบินโต๊ะโต๊ะอะไรเงี้ยก็แล้วประมาณนั้นนะครับคือลองดูฮะว่าชอบสไตล์ไหนถ้าเผื่อว่าอยากจะเข้าไปจริงๆก็ลองโฟนอินเข้ามานะหรือว่าสอบถามเข้ามาได้เพราะว่ามีหลายช่องทางมีหลายช่องทางนะครับติดตามในทางเพจพวก Honda หรือ Yamaha เนี่ยเขาจะมีสอนอยู่เป็นประจำนะครับพอลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีของ Yamaha ก็จะมี Rider Cup ที่สอนเรซซิ่งอยู่แล้วนะครับของ Honda ตอนนี้ก็เป็น Honda Big Wing แล้วก็ Honda Racing School ด้วยของ AP เองนะครับซูซูกิกำลังจะเริ่มแต่ของคาวาซากิเขาก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วซึ่งอยู่ในรายการ KRC เขาใช่ครับเพราะฉะนั้นดูคติก็มีดูคติก็มีนะครับมีทุกค่ายเลยนี่ต้องบอกว่าคนที่อะไรเขาเรียกว่า Riding Experience ใช่ไหม DRE ดูคติ Riding Experience นั่นแหละบีเอ็มก็มีแต่บีเอ็มก็จะไปในแนวของสายแอดเวนเจอร์นะครับเอาตัว GS เนี่ยมาบุกตะลุยเส้นทางนี้ก็ตอบโจทย์ตัวเองกันว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าตอบได้แล้วก็ไปเรียนจริงๆก็เป็นผมนะเรียนทุกอย่างเทคนิคมาปรับใช้กันทุกวันนี้นักแข่งเนี่ยซ้อมจากทางเรียกเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าไปซ้อมวิบากมาลือไปซ้อมโมตาร์ดแล้วจะวนอยู่เงี้ยนะครับเพราะเอาเทคนิคกันมาใช้ในการแข่งขันนะมาเอ็นไปต่อไปเอ็นแม็กกับแอร์ล็อกตัวไหนดีเครื่องเหมือนกันมันก็คนละสไตล์ถึงบอกว่าเครื่องเหมือนกันตัวไหนดีแล้วแต่ชอบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเอ็นแม็กรูปทรงมันค่อนข้างจะแบบดูแบบรุ่นใหญ่ครับฐานนั่งสบายสบายสายพรีเมียมแบบว่าขี่สบายหรูหรูครับนิดนึงส่วนของแอร์ล็อกเนี่ยแน่นอนว่าออกมาตอบโจทย์สายสปอร์ตวัยรุ่นนะครับถึงจะไม่วัยรุ่นก็จริงก็ถ้าคนที่ชอบรูปทรงนะก็ได้เครื่องยนต์ทำงานระบบทำงานเหมือนกันหมดเพียงมีแต่ออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของเพราะว่าอย่าง NMAX เนี่ยไม่มีเวอร์ชัน SARA มีตัวเดียวเลยส่วนของ Airlock เราจะมี SRA ขึ้นมาให้เป็นระดับขั้นนะครับก็ลองเลือกดูจริงๆแล้วเหมือนกันชอบความสปอร์ตหรือชอบความหรูดูสบายนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งคู่ราคาถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยห่างกันประมาณไม่ถึง10,000ใช่7กว่ากับ77 78กับ72หรือไงเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี้ยนะประมาณนั้นทิ้งไว้ที่อะไรแบบนี้แล้วกันนะสำหรับเบรกนี้ก็เดี๋ยวโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับพวกเราใหม่ช่วงหน้าครับครับ